จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะก็คงจะได้มาตามความเคลื่อนไหวกันต่อแล้วค่ะโดยเฉพาะกับประเด็นนะคะที่ในช่วงแรกนั้นระบุเอาไว้ว่าจะมีการต่อสายพูดคุยกันกับทางคุณธิดาถาวรเศรษฐ์นะคะรักษาการประธานนปช.นั้นปรากฏว่าในขณะนี้เนี่ยนะคะที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นนะคะกำลังอยู่ในช่วงที่บรรดา7แกนนำนะคะแล้วก็รวมไปถึง1แนวร่วมของนปช.นั้นกำลังได้รับการปล่อยตัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางทีมข่าวของสำนักข่าวทีนิวส์นะคะจึงไม่สามารถที่จะติดต่อนะคะกับบรรดาแกนนำของนปช.ที่จะมาพูดคุยนะคะในประเด็นต่างๆกันได้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวนะคะในวันนี้หลังจากที่ทางศาลอาญานั้นนะคะได้มีคำสั่งปล่อยตัวบรรดา7แกนนำนะคะของนปช.แล้วก็รวมไปถึงอีก1แนวร่วมนะคะก็คือคุณภูมิกิตินะคะสุจินดาทองค่ะซึ่งสำหรับคุณภูมิกิติสุจินดาทองนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นจำเลยที่11ในคดีก่อการร้ายค่ะเนื่องจากว่านะคะคุณภูมิกิตินั้นป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะซึ่งศาลก็ตีราคาประกันตัวคุณภูมิกิติเอาไว้ที่ราคา 600,000 บาทด้วยกันนะคะและขณะเดียวกันสำหรับนะคะในตัวเงินที่มีการประกันตัวในวันนี้นะคะหลักทรัพย์นะคะในการขอประกันตัวอย่างคุณณัฐวุฒิใสเกลือในแพทย์เหวงตัวจิราการแล้วก็คุณวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยเนี่ยนะคะที่ยังตกเป็นจำเลยในคดีพากลุ่มผู้ชุมนุมไปบุกล้อมบ้านของพลเอกเปรมนั้นน่ะนะคะก็จะต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวกัน 200,000 บาทนะคะแล้วก็มีการยื่นหลักทรัพย์อีก1ล้านบาทละคะในการประกันตัวนะคะคุณยศวริชชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำนปช.ในคดีหมิ่นเบื้องสูงแล้วก็ปล้นอาวุธซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีรายงานกันออกมาว่ากำลังอยู่นะคะในระหว่างของการปล่อยตัวละค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นก็ว่ากันว่าเนี่ยนะคะมีกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ200คนทีเดียวค่ะนะคะได้นำเอาดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยนะคะไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำนะคะเพื่อร่วมลุ้นนะคะในการปล่อยตัวของบรรดาแกนนำทั้ง7คนค่ะก็ทำให้บริเวณถนนงามวงวานนั้นรถติดกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็มีฝนตกโปรยปลายกันลงมาและขณะเดียวกันนะคะทางด้านตัวของคุณธิดาเองวันนี้ก็ได้พูดเอาไว้นะคะหลังจากรับฟังคำสั่งของศาลค่ะว่านะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของแกนนำนปช.ทั้ง7คนหลังจากนี้เนี่ยนะคะตัวเธอก็เชื่อว่าแกนนำทั้งหมดนั้นน่าจะนะคะน่าจะมีวุฒิภาวะแล้วก็คิดว่าแกนนำทั้งหมดนั้นพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลที่ออกมาแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะในวันที่12มีนาคมที่ทางคนเสื้อแดงกำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นวันชุมนุมใหญ่นั้นก็จะยังคงนะคะชุมนุมกันตามกำหนดการเดิมค่ะและก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการพิสูจน์ความจริงของการเคลื่อนไหวของประชาชนและก็นปช.รวมทั้งคำให้การต่างๆของพยานบุคคลไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คณิตนนครนะคะพลตรีสนั่นขจรประสาทและก็รวมไปถึงพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งนั้นน่าจะเป็นน้ำหนักค่ะที่ช่วยให้ศาลนั้นพิจารณาในการปล่อยตัวแกนนำและนะคะก็มาตามกันต่อในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะก็คือในช่วงของการเปิดโปงขบวนการล้มเจ้าในวันนี้ค่ะก็สืบเนื่องมาจากนะคะกรณีของการจับกลุ่มตัวนายสุรชัยแซ่ด่านหรือว่านายสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์นะคะซึ่งก็เป็นแกนนำกลุ่มแดงสยามในข้อกล่าวหานะคะในกรณีของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งการจับกลุ่มตัวนั้นก็มีขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งก็มีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวค่ะที่เรานั้นจะต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะเนื้อหาในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนตอนหนึ่งของนายสุรชัยระบุว่าเขาต้องการที่ประชาชนรับรู้ถึงมาตรา112เกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและจะต่อสู้ต่อไปเพื่อให้มีการยกเลิกมาตรา112ซึ่งถึงวันนี้แล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ขอให้การและไม่ขอประกันตัวโดยจะขอให้การในชั้นศาลว่ามีการดึงสถาบันเรื่องของลงมาตรงนี้เราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้เปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเรียกร้องมาวันนี้เปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ไปแบบที่ถูกได้ไหมยกเลิกมาตรา112ตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องในเรื่องที่ว่าจะถูกได้ทางการหรือไม่เพราะตัดสินใจแล้วต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะส่งสัญญาณไปเพื่อคนให้ทราบว่าวันนี้เนี่ยวิกฤตสัมภาระสถาบันเรื่องสูงมันแรงมากกระแสต่อต้านสถาบันเรื่องสูงแรงมากดังนั้นวันนี้มันจะเกิดสงครามกลางเมือง
ถ้าหากว่ายังปล่อยรัฐบาลนี้บริหารอย่างนี้อยู่ต่อไปเนี่ยเพราะมันคุณว่ามันก่อรูปขึ้นมาแล้วจากเหตุการณ์ที่ราชประสงค์วันนี้แต่ถ้าหากว่ายังปล่อยดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ระบุเอาไว้ในหมวด2มาตรา8ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ซึ่งมาตรานี้มีไว้เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากการถูกละเมิดดังนั้นเพื่อรองรับมาตรา8แห่งรัฐธรรมนูญที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและสำหรับรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายสุรชัยนั้นก็มีที่มาจากการปราศัยที่อิมพีเรียลลาดพร้าวค่ะเมื่อช่วงเดือนธันวาคมนะคะปีที่แล้วปี2553โดยเป็นการอ่านบทกลอนในกระดาษแผ่นหนึ่งที่อ้างว่าเป็นจดหมายสั่งลาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นจดหมายที่เป็นการสื่อสารด้านลบค่ะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในวันนั้นก็มีการท้วงติงในหมู่คนเสื้อแดงเหมือนกันว่าจดหมายดังกล่าวนั้นไม่ใช่ของนายสมัครแต่เป็นการเขียนขึ้นมาของนายจักรภพเพ็ญแขโดยได้มีการนำเอาเนื้อหาฉบับเต็มมายืนยันเพื่อแสดงให้เห็นว่าจดหมายที่นายสุรชัยนำมาอ่านนั้นเป็นเพียงการคัดออกมาจากฉบับเต็มเพียงบางส่วนเท่านั้นโดยทั้งนี้สำหรับนายจักรภพค่ะก็เป็นที่รับรู้กันดีนะคะว่ามีความชำนาญแล้วก็ชื่นชอบในการเขียนกลอนเป็นอย่างมากโดยที่ผ่านมาก็ได้มีการเขียนหลายๆบทกลอนนะคะและก็ถูกนำออกมาเผยแพร่ในลักษณะที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะคะจึงมีความเป็นไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะว่าบทกลอนที่นายสุรชัยนำมาอ่านนั้นเป็นการเขียนขึ้นของนายจักรภพเพื่อไว้อาลัยให้กับนายสมัครสุนทรเวชโดยสำหรับเนื้อหาของบทกลอนนะคะที่ปรากฏออกมาทางสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะไม่สามารถที่จะนำออกมาเผยแพร่นะคะหรือว่าอ่านออกอากาศได้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าจะคัดเอานะคะบางช่วงบางตอนมาอ่านให้ท่านผู้ชมนะคะเพื่อที่จะได้รับทราบดังนี้ค่ะณแผ่นดินถิ่นนี้มีผู้ใหญ่ผู้เกรียงไกรใจถึงประหนึ่งสิงตอบสังคมสมศักดิ์รักความจริงไม่แอบอิงมายาเป็นอาภรณ์มากศัตรูมากมิตรชีวิตชัดรักษาชีพด้วยสัตว์เป็นอนุสรผ่านถนนจนคุ้มทั้งลุ่มดอนครบวงจรอย่างผู้ใหญ่หัวใจจริงสมัครสุนทรเวชท่านจากลับย่อมมิใช่มืดดับทุกสรรพสิ่งทุกร่องรอยตัวตนของคนจริงทุกครั้งนิ่งเงียบสงบพบปัญญาผู้แผ้วถางทางเองไม่เกรงขามผู้ก้าวข้ามอุปสรรคที่ขวางหน้าผู้สร้างตัวไม่กลัวใครในนักขราผู้จับมือมวลประชาร่วมท้าทายแต่เกียรติยศแห่งสมัครจำหลักมั่นประชาชนทั้งนั้นท่านรู้ทั่วถึงร่างลับดับขันอย่าหวั่นกลัวความจริงจักปรากฏทั่วอย่ากลัวปลอมซึ่งทั้งนี้นะคะสำหรับนายสุรชัยหรือว่าสหายวิรัตนะคะซึ่งเป็นชื่อเรียกเมื่อครั้งสมัยร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็เป็นที่รู้จักกันดีค่ะในช่วงของการเมืองนะคะช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลา2519จากการเป็นสมาชิกคนสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เคลื่อนไหวแบบยุทธวิธีกองโจรในป่าซึ่งต่อมาก็ได้รับโทษนะคะถึงประหารชีวิตอันเนื่องมาจากคดีฆาตกรรมจากการปล้นรถไฟแต่ว่าต่อมาได้รับการพระราชทานอภัยโทษในปี2531และก็ต่อมาในสุรชัยเองนะคะก็ได้เข้าร่วมการเมืองแล้วค่ะในระบบรัฐสภาด้วยการเป็นสมาชิกพรรคความหวังใหม่จากการชักชวนของพลเอกชวลิตยงใจยุทธและก็ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักไทยแต่ว่าก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งค่ะสำหรับในสุรชัยเองนะคะได้เข้าร่วมการชุมนุมขับไล่คมช.ที่ท้องสนามหลวงและต่อมาได้แยกตัวออกมาจัดตั้งกลุ่มแดงสยามร่วมกับนายจักรภพเพ็ญแขซึ่งสำหรับปฏิสัมพันธ์ของแดงสยามนะคะกับกลุ่มนปช.ในยุคปัจจุบันก็พบว่าในสุรชัยมีความเห็นต่างนะคะกับอาจารย์ธิดาถาวรเศรษรักษาการประธานนปช.อย่างรุนแรงอย่างที่นางธิดาเองนะคะได้เคยพูดถึงในสุรชัยว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายขณะเดียวกันนะคะในสุรชัยเองก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของอาจารย์ธิดาในฐานะประธานรักษาการนปช.ว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนปช.แดงทั้งแผ่นดินแยกออกมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้สู้หวังแค่การเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ติดสนิทกับพรรคเพื่อไทย
แตกต่างกับกลุ่มแดงสยามที่มีจุดยืนเป็นอิสระชัดเจนต้องการแนวปฏิวัติไม่ใช่การปฏิรูปไม่หวังในเรื่องของการเลือกตั้งยิ่งผู้นำหรือว่าอาจารย์ธิดาเป็นอย่างนี้มันออกอากาศมากไปไม่เคยสรุปบทเรียนความเสียหายที่ผ่านมาพาคนไปเสียหายเท่าไหร่ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้งสองคนจะออกมาด่าทอต่อว่ากันอย่างรุนแรงแต่สำหรับแนวทางการเคลื่อนไหวหาได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดซึ่งทางนี้สำหรับแนวทางของกลุ่มแดงสยามได้ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการปลูกฝังความคิดในแนวทางของการปฏิวัติสังคมก็สอดคล้องกันล่ะค่ะกับแนวทางที่อาจารย์ธิดานั้นได้วางเอาไว้ให้กับนปช.ในยุคปัจจุบันว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมหรือว่าเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าการเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่าการปฏิวัติที่ว่านี้นั้นจะลุกลามบานปลายไปถึงขั้นไหนและจากการจับกุมตัวนะคะในสุรชัยในข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะก็น่าที่จะตอบได้เป็นอย่างดีนะคะว่าแนวทางในการเคลื่อนไหวนะคะของอดีตผู้ร่วมอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเหล่านี้มีแนวความคิดอย่างไรนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และยิ่งมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะในจักรภพเพ็ญแขได้มีการออกแถลงการนะคะถึงการจับกุมตัวในสุรชัยและรวมไปถึง7แกนนำนปช.ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ค่ะว่าในนามขบวนการปฏิวัติประชาธิปไตยไทยผมขอประณามการต้องเข้าการตั้งข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการจับกุมตัวในสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์ประธานแดงสยามหลังการปฏิบัติภารกิจทางการเมืองเมื่อคืนวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2554พฤติกรรมดังกล่าวสวนทางกับหลักประชาธิปไตยสากลทุกประการทั้งในเนื้อหากฎหมายอันเกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์และในการดำเนินการจับกุมด้วยบุคคลนอกเครื่องแบบด้วยอาวุธครบมือเราถือว่านี่คือการประกาศความเป็นศัตรูอย่างชัดแจ้งกับประชาชนความหวังใดๆที่เราจะได้ประชาธิปไตยที่แท้ภายใต้ระบบของศักดินาอมาตยาธิปไตยเช่นที่เป็นอยู่นี้ได้ดับลงแล้วอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่รุ่งอรุณแห่งความยุติธรรมหากคืออัสดงแห่งระบอบประชาธิปไตยไทยหรือเป็นช่วงตะวันตกดินก่อนเข้าสู่ช่วงกาลปักอันมืดมิดความยินดีที่ได้เห็นแกนนำนปช.ทั้ง7คนได้รับการประกันตัวจึงถูกทวงดุลด้วยการจับกุมตัวในสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์และเหยื่อการเมืองในระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จของไทยขอให้มวลชนจงรวมตัวกันยืนหยัดในอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงกันต่อไปโดยไม่เห็นแก่เศษเนื้อข้างจานหรือสินบนทางการเมืองที่ไร้ความหมายใดๆนอกจากนั้นนะคะในจักรภพยังได้มีการเขียนแถลงการให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันเป็นฐานความผิดของนายสุรชัยและของบุคคลอื่นอีกมากมายรวมทั้งตัวของนายจักรภพเองนะคะโดยมาตรานี้ของประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างโฉดชั่วแล้วก็เป็นการที่เหมือนกับเป็นภูเขาที่ขวางกั้นนะคะไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยอันแท้จริงนั้นเกิดขึ้นได้หากกฎหมายมาตรานี้นะคะแล้วก็มาตราอื่นๆในลักษณะนี้ยังดำรงอยู่นะคะในสังคมไทยนั้นก็จะกลายเป็นสนามรบและจะเกิดความรุนแรงทางการเมืองในอีกไม่ช้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มวลชนนั้นตาสว่างผู้เป็นนักปฏิวัติร่วมเดินทางสายสำคัญนี้กันต่อไปผมขอปรณาตัวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิวัติประชาธิปไตยไทยและขอให้แกนนำทุกท่านที่พรั่งพร้อมต่อการเดินไกลนะคะนี่ก็เป็นเนื้อหาของแถลงการนะคะที่นายจักรภพนั้นได้มีกันออกมาในวันนี้ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะเรายังมีเป้าหมายในเชิงลึกของคนเสื้อแดงมาให้ได้ตามกันต่อค่ะซึ่งก็ต้องเน้นย้ำกันเลยนะคะว่าผลของการให้ประกันตัว7แกนนำนั้นนะคะเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงค่ะจอข่าวร้อน